นี่ก็เป็นเขาหน้าปังครับถ้าพูดก็เป็นภูเขาครับบรรยากาศดีมากครับอากาศหนาวครับช่วงปีใหม่ครับพี่น้องเป็นเขาหน้าปังผมจะเขามาเบิ่งหม่องพ่อเฒ่าอยู่ครับว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่ครับข้างในครับนี่ก็สิเป็นทางเขาหน้านะครับเนาะเถียงหน้าพ่อเฒ่าเฮ็ดไว้นอนหน้าครับเฝ้าไก่เฝ้าเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับพ่อได้ขายครับตัวละ100ตัวละ80บาทช่วงปีใหม่เพิ่นก็มาซื้ออยู่ซื้อเป็ดครับส่วนท่านนี่ก็จะเป็นเตาปฏิกรณ์ครับเตาปฏิกรณ์เผาถ่านนะครับเนาะเป็นเตาปฏิกรณ์มาบ้านเฮาทางนี้ครับเบิ่งครับพ่อเฒ่าเพิ่นเฮ็ดไว้เผาถ่านเตาปฏิกรณ์ของเฮาครับก็สิมีหลังคาเฮ็ดไว้ทางนี้ครับส่วนท่านก็เป็นเถียงหน้าพ่อเฒ่านอนหน้าครับนอนหน้าฟังท่านพี่ก็จะเป็นปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ครับอันนี้มันต้นยังเนาะพี่น้องหูจักบ่ครับนี่หมากยังน้อยเนาะนี่ครับหมากมันปลูกไว้ครับอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับแผงโซลาร์เซลล์ดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงเขาหน้าปังครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับนี่เป็นท่อดูดครับนี่ครับราคาจอประมาณ 20,000 กว่าบาทครับพี่น้อง 20,000 กว่าบาทรวมทุกอย่างแล้วก็ 30,000 ครับอันนี้ผมบ่ได้ว่าอันนั้นเด้อครับเด้อพี่น้องถ้ามันจอถูกก็นี่ก็ให้พี่น้องเฮ็ดตามสร้างทางบ้านล่ะครับอันนี้ผมจอประมาณ 30,000 รวมทั้งแผงนํานะครับเนาะพี่น้องว่าแพงบ่กันแพงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับนี่จะเป็นต้นหมากชมพูครับต้นนี้หวานครับพี่น้องเห็นพี่น้องเขาเม้นมาด้านล่างอยู่ผมก็ตอบไปแล้วครับเพิ่นว่าจากได้พันมั่นครับผมก็ตอนนี้ว่าจะทาบจริงให้อยู่ทาบจริงหรือว่าตัดตอนครับตอนให้ครับพี่น้องอยากได้ก็เขาเม้นด้านล่างได้ครับผมก็สิปลูกไว้เฮ็ดไว้ให้พี่น้องครับที่เขามาครับเป็นของฝากนะครับเนาะผมมาขายดอกให้พี่น้องได้อยู่ได้กินน้ำกันครับเป็นต้นชมพูหน่วยไงครับขันเฮาดูแลดีๆนะครับน้องบ่ให้มันดกเกินไปที่ผมลงคลิปก่อนหน้านั้นครับก็ต้นนี้แหละครับมันหลายดกหลายจนว่าหน่วยมันล้นตามพื้นเต็มแล้วครับพี่น้องครับต้นชมพูนะครับเนาะพี่น้องแต่เขามาเยี่ยมชมหรือมายามนะครับเนาะผมก็จะให้ต้นชมพูนี่แหละครับที่ผมตอนไว้เป็นของฝากนะครับเนาะถ้ามันก็จะเป็นต้นมะนาวครับดกหลายครับมะนาวดกต้นมะนาวพ่อเฒ่าก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับไว้ถ้าขายแน่ไว้ถ้ากินให้ครอบครัวครับคือว่าเฮาบ่ได้ซื้อเพิ่นกินเลยครับไก่ครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องย่างไปทางพี่นะครับเนาะย่างเขาไปเบิ่งทางพี่ครับนี่แหละครับเป็นหมองเลี้ยงเป็ดเป็ดเทบันเฮาล่ะครับเป็ดเทบันเฮาตอนนี้มันไปหากินน้ำปลาน้ำหนองอยู่น้ำบอ่อที่ผมขุดไว้ครับขุดไว้หลายปีแล้วแล้วครับขุดไว้แล้วหลายปีแต่ว่าท่านได้ลือว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่อันนี้ก็ให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนครับผมจะขุดบอ่อเป็นรูปตัวแอลครับอ้อมหน้าเบิดเลยครับหน้าก็ประมาณ7ไร่ครับ7ไร่เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขามาเบิ่งทางพี่ครับย่างมานํากันครับย่างมาทางพี่มีปลูกหลายอย่างครับปลูกพริกปลูกเนื้อยูเนื้อกินครับน้ำหัวน้ำห้าวเขาก็ปลูกผักขาครับนี่ครับผักขาเขาปลูกไว้หมักม่วงนี่หลายพันครับกำลังจะเป็นหน่วยอยู่ช่วงสงกรานต์หน่วยไงพอดีครับสุกก็มีครับช่วงสงกรานต์เด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันพอแพงครับบางท่อนมาแพงเด้อบางคำท่อนมาเยี่ยมมาหยามากินข้าวปลากินปลากินยังน้ำกันได้เบิดครับพี่น้องมาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้องยังเบิ่งทั้งพี่โอ้นี่ครับนี่แกเป็นบ่อครับบ่ท่านได้
ลื้อออกยิวผมมาสิขุดไม้ครับพี่น้องนี่เป็นรูปตัวแอลบ่อครับความลึกประมาณจัก 3-4 เมตรครับความลึกบ่อครับลึกมากครับส่วนน้ําเฮาก็เอามาจากน้ําธรรมชาติครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ดูดจากเป็นน้ําบาดาลครับนี่ครับเป็นท่อนี่ครับเป็นท่อดูดขึ้นมาเลี้ยงหน้าเลี้ยงหยังครับทั้งหมดก็เป็นปลูกเขาหน้าปางครับหน้าปางไว้เดี๋ยวผมมาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้องครับเบิ่งทั้งพี่ปึ๊บเออไปเรื่อยๆครับอยากหกอย่างน้อยพระท่านใดทางพระท่านใดยังอยู่ครับพี่น้องจังสี่แหละครับอยู่ให้อยู่หน้าเฮาเนาะครับนี่พ่อทองก็ปลูกต้นยังน้อยเนาะพี่น้องต้นยังบัวครับผมก็บูจากซื้อต้นใหม่บันไดนี่น่าจะเป็นต้นลำไยเนาะผมจำได้อยู่นี่ต้นลำไยครับก็จะได้กินอยู่คิดว่านะข้าวนี่ก็ปลูกหอมครับเห็นไหมครับเขาสามารถปลูกพักปลูกยังได้ตามสันคู่ครับที่เขาขุดบ่อมาแล้วครับนี่ปลูกพักหอมปลูกพักซี่หอมปลูกพักกาดพักยังได้หลายอย่างครับปลูกกระเทียมครับนี่กระเทียมต้นกระเทียมต้นกระเทียมหอมแล้วมากระเทียมโอ้จัมโบ้ท่านทำอีกเป็นนะครับบักเชียเชียครับเพิ่งซื้อพี่น้องครับบักเชียเชียเฮาร้ายครับมันสุกมากครับได้ตำหมูฮุ้งกินแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะแซ่บร้ายหมูฮุ้งเผ็ดๆจังน้อยนะครับเนาะเพื่อจะตำสู้กินให้เบิ่งโอกาสหน้าครับเนี่ยถ่ายคลิปลงอีกอันนี้ก็เป็นเบี้ยพริกครับพี่น้องเบี้ยพริกเบี้ยพริกเฮาก็ก็สิพ่อปลูกแล้วเพราะว่าตอนนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคู่พริกให้เบิ่งว่าเฮาปลูกยังไงครับก็จะเอาเบี้ยตัวนี้แหละครับไปปลูกพริกที่ปลูกที่เฮาเห็ดหนานใบเห็ดเป็นคู่ปลูกไว้ครับเบี้ยพริกหลายครับมันมีผักซี่แกมน้ำผักซี่หอมครับส่วนหน้าพี่ก็จะเป็นอันน่าจะเป็นมักบวบหรือว่ามักบวบครับผมว่ามักบวบนี่ครับมักบวบหรือมักแตงครับแตงกิ่งน้อยครับนี่ครับเขาปลูกกินครับเห็นบ่ครับโอ้งามนี่ครับแตงกิ่งเขาปลูกต้นสันคู่ครั้งสิงามครับหนาวพวกต้นไม้ก็สิงามนะครับเนาะหนาวครับอากาศมันบ่ร้อนครับแตงกิ่งแตงน้อยกินกับลาบกินกับป่นกับแจ่วนะครับนี่มักนี่ก็เป็นบักฮุ้งพันแคะมันลืมมาแล้วก่อนเนาะพี่น้องบุกหุ้งพันแฉะนี่ครับปู่น้ำสันคู่ครับที่ห้องกุดบ่อขึ้นเรียบร้อยแล้วครับสารพริกครับก่อนส่วนหนึ่งเพิ่นก็เอาลกไปปลูกแล้วแล้วครับส่วนหนึ่งนี่แหละครับที่เพิ่นลกไปปลูกครับเดี๋ยวผมสิถ่ายพี่น้องไปเบิ่งเรื่อยๆครับว่าเพิ่นปลูกจังไดนะครับเนาะครับงามอากาศดีครับเย็นหนาวครับถ้าพุ่นนะครับเนาะก็จะเป็นหน้าตรงขามกันเพิ่นก็ปลูกเขาหน้าปังครับน้ำเพิ่นบ่ได้มาจากน้ำธรรมชาติครับบ่ได้มาจากน้ำที่ว่าน้ำมันคลองนะครับเพิ่นสูบมาจากเป็นบาดาลครับสูบน้ำบาดาลเบิดครับใส่แผงโซลาร์เซลล์ดูดขึ้นมาครับบ่ได้เสียค่าไฟครับไปห้าไปครับบักฮุ้งเตี้ยหน่อยเฮาครับกรอบบานบักฮุ้งดำเนินนะครับทั้งหมดก็เป็นมักแตงปลูกไว้ครับอึดอยู่อึดกินครับอยู่นี่ครับพี่น้องมายามเด้ออยากให้มายามเห็นไหมครับบักฮุ้งเฮาต้นม่วงกะไลครับเห็ดนานใบน่าจะเป็นพักยังบุ้งผมไม่แน่ใจพี่น้องว่าพักยังครับนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพักกาดเนาะพักกาดพักกะลำเนี่ยนี่น่าจะเป็นต้นยังเนาะผักยังเนาะพี่น้องพี่น้องอยากมาเนาะเพราะว่าเป็นผักบุ้งนะผมเข้าใจวางสันเนาะผักบุ้งครับนี่ครับเป็นพริกปลูกนาแรงเนาะพ่อได้เก็บหน่วยกินน้อยกินให้ครอบครัวครับพริก
ดกนิดหน่อยก็ดกนะครับเนาะดกร้ายครับแกมด้วยหมักเชี่ยๆน้ำกรอบน้ำผุนครับเชี่ยไปพี่น้องเขาย่างพี่น้องร้ายร้ายร้ายมีแนวอวดมีแนวอ่างร้ายโพดครับครับเห็นป่ะพ้นจากคุดบ่อเป็นลูกตัวแอลครับอ้อมหน้าไปเบิ้ลเลยครับหน้าไปคอยพุ่นแหละครับไก่ๆพุ่นนะครับทอดพุ่นไก่ๆเดี๋ยวย่างอ้อมไปเลยครับพี่น้องย่างครับพี่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะเฮามีหน้า1ไร่เฮาก็เฮ็ดได้พี่น้องบ่หาจะมีหลายก็ได้จัก3 2 3งานครับเฮาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดให้มันถูกแบบครับเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาพอได้กินในครอบครัวสมัยถึงมื้อนี้เนาะก็หากินลําบากครับไปเฮ็ดงานกรุงเทพก็หายากค่าแรงก็บ่พอกับค่าข้องชีพครับเพราะว่ากับข้าวถึงมื้อนี้ข้าวจ้างก็จานละ50 60บาทครับค่าแรง300กว่าบาทก็เหลือไปกี่บาทครับนี่เกิดเป็นมักขามครับมักขามมักขามใหญ่ผมไม่ได้แกว่ามันหวานว่าผมไม่เคยกินครับแต่ว่าเห็นแม่เฒ่าเพิ่นเอาไปเฮ็ดเป็นมะขามดองครับหน่วยบักใหญ่ครับหน่วยมันบักใหญ่เลยครับมะขามนี่ครับมะขามอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ต้นไผ่หน่อไม้ใหญ่เฮาครับหน่อไม้หวานหน่อไม้สดที่เฮาไปแกงกินครับแซ่บหลายครับอันนี้มันบ่ทันได้เกิดซะได้บ่ผมไปถ่ายให้เบิ่งนอนมันเกิดใหม่ครับบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยแต่มันดีหลายบรรยากาศท้องหน้าท้องทุ่งบ้านเฮาดีหลายครับเบิ่งครับภูเขาอ้อมรอบเบิดทุกอย่างครับครับนกหนูนี่เบิดอุดมสมบูรณ์ครับที่นี่ครับนี่เพิ่งจะเฮ็ดปลูกยังน้อยเนาะน่าจะปลูกข้าวโพดครับนี่ครับต้นข้าวโพดครับไปถ่ายกินย่ำช่วงแรงๆแรงเนาะลูกเต่ามาจากสงกรานต์ก็ได้ต้มสู้ลูกเต่ากินสู้พี่น้องได้กินพี่น้องมายามก็เป็นของฝากของยังใดครับมื้อนี้ครับข้าวโพดบ้านเฮาครับปลาก็หลายนะครับปลาบ่ทันได้ขึ้นอยู่เพิ่นว่าสิเอาขึ้นสงกรานต์นี่ละพวกปลานิ่นปลาคอล่าครับปลาธรรมชาติเพิ่นไหลลงมาครับมันบื่นมาปลาธรรมชาตินี่ตัวใหญ่ๆเด้พี่น้องตัวซ้ําแขนมาเด้สงการได้ผมเทียดคลิปตัวนี้ให้เบิ่งเอาปลาน้องนี่ล่ะปลาสิสมคำเบ้าผมบ่ตัวใหญ่บ่น้องนี่ล่ะสงการพี่น้องรอเอารอทุ่นเบิ่งไปพี่พี่น้องข้างย่างพี่เฮาย่างพี่เฮาโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศร้ายบรรยากาศดีไปจัมโบ้ครับนี่คือต้นมะพร้าวครับว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมซะได้บ่ถ้าได้เป็นหน่วยอยู่ถ้าได้กินอยู่ปลูกมาหลายปีแล้วต้นนี้ก็ได้30ต้นนี่มะพร้าวน้ำหอมนี่ครับบ่อผมขุดไปไปดูตัวแอลครับพี่พี่น้องพาทั้งพี่มาทั้งพี่เบิ่งครับอยู่นำทางโหลดกล้วยเฮาเป็นหน่วยเป็นเชี่ยงามครับแกงผักเดี๋ยวผักซี่กลางก็เป็นมันจะเป็นกระเทียมเนาะกระเทียมซอฟังสมุนก็เป็นหน้าปังครับครับเฮาออมคุดน้ําบ่อเนาะน้ําเฮาก็มาจากธรรมชาติแน่แล้วก็ช่วงหน้าแล้งฝนบ่ตกเฮาก็สูบขึ้นมานะครับเนาะจากเป็นน้ําบาดาลนี่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหยังหลายเพิ่นเนาะบ่ได้ปลูกบ่ได้เลี้ยงกบเลี้ยงหยังหลายแต่ว่าเฮาเฮ็ดซํานี้เฮาก็มีกินในครอบครัวครับพี่น้อง
ว่าถ้าเฮาขยันเฮ็ดขยันกินเฮาก็มีกินตลอดครับขยันทำนะครับนี่พ่อเฒ่าเพิ่นดูดน้ำจากนี่แหละครับจากบ่อนี่ครับไปเลี้ยงต้นมักพริกปลูกพริกครับโอ้งามทั้งเนาะต้นนี้เนาะหอมครับพี่น้องหอมหลายนี่ต้นหอมหลายใบกะเพราผัดใส่งูเนาะงูเหลี่ยมงูสิงผักกะเพรานี่นี่ครับเป็นแตงพริกที่เพิ่นเฮ็ดไว้เพิ่นอันนี้พัทแล้วได้พี่น้องเบิ่งจังซี่ก็คือเพิ่นจะต้องเอาเฟี้ยงครับมาปกหน้าดินก่อนให้มันซุ่มให้มันเป็นปุ๋ยให้มันซุ่มครับให้มันบ่มีแดดเข้าเบี้ยพริกครับเพิ่นเฮ็ดแปลงไปก่อนเฮ็ดแปลงแล้วเพิ่นก็จะเอาเฟี้ยงมากบหน้าทีนึงครับเฟี้ยงก็อยู่นี่ครับเฟี้ยงนี่ครับนั่นเฟี้ยงเพิ่นสิย่างเพิ่นสิครับย่างเบิ่งนํากันวิธีปลูกพริกบ้านเฮานะครับเนาะปลูกให้ได้ขายแต่ก่อนแม่เฒ่าเพิ่นเฮ็ดนะครับเนาะเพิ่นแต่ก่อนนี่มันโลละ80ถึง100บาทครับ100กว่าบาทนี่ล่ะผมมาในใจหลายปีแล้วประมาณ 2-3 ปีแม่เฒ่าขายเพิ่นเฮ็ดอยู่ 3-4 ไร่เพิ่นขายได้เงินเนี่ยหลายแสนบาทเลยครับประมาณ 3-4 แสนบาทครับ 3-4 ไร่นะครับเนาะเพิ่นขายช่วงนั้นนี่โอ้มันพริกมันเป็นราคาครับเฮาต้องเบิ่งว่าช่วงนั้นมันเป็นราคาบ่คันเฮาบ่เฮ็ดพริกบ่เป็นราคาเฮ็ดหลายคนจังซี่มันก็ราคาพริกก็อาจจะลดลงนะครับเนาะนี่ครับเฟี้ยงครับเพิ่นก็จะเอาเฟี้ยงมากบหน้าดินบ่ให้ดินมันแห้งให้ดินซุ่มแล้วก็เอาน้ำที่สูบมาจากบาดาลครับมาเลี้ยงมาเทศตามร่องร่องสิครับเห็นไหมครับร่องร่องตามร่องคู่มันให้มันซุ่มมันเย็นครับนี่ครับพี่เพิ่นก็เฟี้ยงมากบหน้ามันยายกบไปตลอดแนวพี่น้องนี่ครับเบิ่งก่อนสูบน้ำมาใส่ครับไหลแล้วก็ให้มันดินมันเหลวแล้วปลูกพริกง่ายๆครับก่อนเฮามาใส่น้ำเนาะดินมันก็สิแข็งต้นพริกอ่อนๆนี่มันก็สิหักก็สิบ่ขึ้นบ่ใหญ่นะครับมาทีพี่น้องมาทางพี่เบิ่งนำกันอีกแปลงนึงครับนี่เห็นบ่นี่นี่ครับเพิ่นปลูกครับคู่นึงสิปลูกอยู่3แถวครับพี่น้อง3แถวเห็นบ่ครับเป็นลุ้มๆอยู่ครับ3แถว3แถวเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆพี่น้องเบิ่งครับผู้คนอยากปลูกพริกนะครับเนาะเห็นป่ะครับนี่เพิ่นปลูก3แถวครับคู่นึงครับคู่นึงคู่เฮาก็เฮ็ดร่องสูงจังหน่อยครับน้ำมันก็อยู่ทางใต้ตามร่องให้มันซุ่มมันเย็นครับส่วนเฟี้ยงเฮาก็กบหน้ามันไว้บ่ให้มันเหี่ยวมันแห้งให้ดินซุ่มตลอดเวลาครับหน้าที่ของเฟี้ยงนะครับเนาะให้ดินซุ่มให้บ่ให้อบความชื้นไว้บ่ให้มันร้อนบ่ให้พริกมันเหี่ยวมันแห้งครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ประมาณจักไร่นึงได้อยู่งานนี้ครับไร่นึงเพราะว่าหน้าผมทั้งหมดประมาณ7ไร่ก็กลัวครับก่อนงานนี้ก็ประมาณไร่หน่อยครับว่าสิปลูกเพิ่นว่าสิปลูกอีก3ไร่ครับนี่ก็คืองานนี้กับงานนี้3ไร่ครับเบิ่งว่าปีนี้มันสิได้คือปีนั้นบ่ว่าขายเงินได้ 3-4 แสนคันพริกกินราคาก็สิได้อยู่นะครับเนาะพริกเป็นหน่วยเป็นยังโชว์เป็นหน่วยได้เพิ่นสิท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเป็นหน่วยแล้วก็เก็บพริกครับว่าเฮาเก็บจังได๋แน่จ้างคนราคาจ้างจักบาทครับเก็บใส่หยังแน่เก็บจังได๋ครับนี่ครับมาเบิ่งพี่น้องหยังเพิ่นสิพี่น้องหยังเพิ่นทั้งที่พริกเฮาก็นี่แหละครับเกษตรกรมันเฮาครับช่วงหน้าหน้าเฮาก็เฮ็ดข้าวนะครับเนาะเบิดหน้าหน้าแล้วเฮาก็ไถหน้าขึ้นมาปลูกพริกเฮาเป็นไร่หน้าสวนผสมครับดินมันก็มีปุ๋ยธรรมชาติครับเฮาก็บ่ได้เปลี่ยนปุ๋ยหลายบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงหลายเพราะว่าพริกมันอุดมสมบูรณ์มันมีภูมิต้านทานของมันครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดหน้าสวนผสม
เห็ด2-3อย่างน้ำกันครับบางทีก็ปลูกข้าวโพดนะครับปลูกถั่วเหลืองก็มีต้นไม้มันก็เป็นปุ๋ยให้ได้ครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องโบมองเนียงบรรยากาศดีหลายผมทายนะตอนนี้เวลาประมาณ8 โมงถึง 9 โมงครับระยะนี้แหละครับเมื่อนาฬิกาก่อนประมาณ8 โมงครึ่งครับท่าตอนนี้บรรยากาศยังดีอยู่อากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับนี่แหละวิถีชีวิตเกษตรบ้านเฮาครับคันผมได้มาอยู่บ้านผมก็ต้องไม่ได้สานต่อพ่อเฒ่าแม่เฒ่าได้เฮ็ดต่อครับก็คือเก่าแล้วเฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮาเพื่อเลี้ยงครอบครัวเฮาเนาะครับเนาะพี่น้องถ้าเขามารับชมแล้วก็คิดเห็นจังได๋ก็ติเตือนคอมเมนต์แนะแนวทางให้มันดีขึ้นได้ครับผมรับฟังเป็นคำที่สุภาพคำบ่สุภาพผมรับฟังได้เบิดครับพี่น้องมีหยังที่ให้ทัศนคติเกี่ยวกับการปรับปรุงหลายๆอย่างก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้ครับเป็นวิถีชีวิตบ้านเฮานะครับพี่น้องเนาะปลูกพริกปลูกข้าวปลูกอ้อยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัวหาอยู่หากินตามภาษาบ้านเฮาพี่น้องพี่น้องครับบ้านคำท่อนบ้านสมกบก็ขอจบคลิปในเพียงแค่นี้นะครับเนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าคำท่อนนะบ้าคำท่อนจะเฮ็ดสิ่งที่มันมีประโยชน์มีสาระดีๆให้พี่น้องได้หัวเราะได้เบิ่งได้เบิ่งวิถีชีวิตบ้านเฮาในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าคำท่อนก็ขอสวัสดีครับ